จะพาคุณรัชนีแล้วก็ท่านผู้ชมแฟนๆนะครับเข้าคุกกันดีกว่านะฮะเรียกว่าจะพาไปกินข้าวเย็นคนเรามันก็ต้องไปในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปคุณเดินนึกว่าคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความลำบากยากเข็ญอย่างเดียวนะไม่น่าจะสบายอะค่ะพี่ไปดูคุกที่นี่ครับหน้าเข้าครับตาย อยากเข้าเลยค่ะเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมตำบลชำนีอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์เราเข้าได้ไหมนี่เข้าได้เข้าได้จริงไปเลยเพราะว่าเขาทำเป็นนี่ฮะเรือนจำยินดีต้อนรับด้วยทุกคนเห็นไหมเรือนจำชั่วคราวดูเขาสร้างบรรยากาศเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็มีกาแฟมีอาหารบริการนานแล้วบรรยากาศนี่เป็นยังไงโอ้โหน่าทำความผิดนะไม่ต้องทำความผิดนะฮะอันนี้คือบริเวณคุกก็จริงแต่ไม่ใช่ห้องขังใช่ไหมไม่ใช่แดนขังเขาเปิดให้บริการด้านหน้าเนี่ยประมาณ20ไร่เอาเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นะครับ15ไร่นะฮะ5ไร่ก็เป็นสถานที่ของเรือนจำแห่งการท่องเที่ยวเขาจะแบ่งเป็นศูนย์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 นะครับมีอาหารมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆบริการตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือส้มตำเครื่องดื่มชากาแฟสดเมนูหลากหลายผลไม้รากไม้มีหมดนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงจากบรรดาผู้ต้องขังนะครับซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์เขาทำนะใช่ใช่เหมือนกับที่คลองไผ่อะนะค่ะเมื่อคืนหลายท่านคงได้ดูคู่ข่าวออนทัวร์อ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องที่เราไปเรือนจำคลองไผ่มานะคะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะตีห้าของวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้บัญชาการเรือนจำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณนาวินแก้วจันทร์ฮะบอกว่าถ้าประชาชนที่จะมาศึกษาดูงานนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารนะครับทางเรือนจำโคกมะตูมก็เปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับ16:00 น.แล้วท่านไม่ต้องอยู่ที่เรือนจำนะครับท่านจะต้องกลับบ้านบ้านใครบ้านมันนะครับเอาไปฟังท่านผู้บัญชาการดูนะฮะที่นี่มันเป็นเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมจึงใช้ชื่อว่าคุกแอนด์คอปแอดโคกมะตูมนะครับสถานที่แห่งนี้มีการฝึกวิชาชีพที่หลากหลายนะครับในร้านคุกแอนด์คอปของเรานะครับก็จะมีการทำสเต็กนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือส้มตำนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟสดที่อร่อยนะครับถ้าลูกค้าผ่านมาผ่านไปแถวนี้ครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกิจการแล้วให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ก้าวพลาดอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมแห่งนี้ได้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับขังรวมโอ้โหน่าเข้าไหมฮะเขาทำเป็นสไตล์โคกหนองนาทำสวยนะทำเป็นบรรยากาศนี่เราไปดูเนี่ยเอาเป็นอย่างของการพัฒนาพื้นที่ถ้าเผื่อว่าใครมีที่ดินที่อะไรอยู่แล้วนะครับอยากจะทำบรรยากาศแบบนี้เขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะอันนี้สเต็กนะโอ้โหน่ากินนะสเต็กเนาะไปอุดหนุนได้นะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็ใครที่ผ่านไปสีคิ้วนะคะก็ประกาศเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้บังคับการเรือนจำคลองไผ่หน่อยนะคะเพราะนั้นก็น่ารักมากในช่วงที่กัมพูรัชนีไปถ่ายรายการนะท่านก็อยู่กับเราตลอดแล้วก็พยายามตามคุณแกอยู่จะเราแล้วจะตามนะแกจะเอาไอ้กุญแจมาคล้องตลอดเลยโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจ